พระพิฆเนศพยากรณ์นะคะวันนี้คุณหมอจะมาเปิดดวงสำหรับท่านที่เกิดวันพุธในปี2560วันพุธเดือนมกราวันพุธเดือนมกราจะเป็นยังไงบ้างนะการเงินดีเลยมีโชคมีลาภมีโอกาสซื้อที่ซื้อทางนะทำธุรกิจบ้านเช่าทำสวนทำอะไรเงี้ยโดดเด่นเจอความรักสำหรับท่านที่เกิดวันพุธการเงินการทองดีนะการงานธุรกิจจะไปได้สวยเดือนกุมภาเดือนกุมภานี่เป็นช่วงที่เหนื่อยนิดนึงเนาะจะธุรกิจค้าขายอะไรนี้จะอึดๆหน่อยหนึ่งการงานก็ต้องเร่งให้เสร็จเนาะไอธุรกิจเกี่ยวกับนวดชาวต่างชาตินะทำผมทำเล็บอะไรเงี้ยดีถ้าทำกับชาวต่างชาตินะเนี่ยเดี๋ยวเดวิลขายพวกลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยขายเหล้าขายเบียร์เปิดผับอะไรเงี้ยดีธุรกิจกลางคืนถือว่าจะดีมันมีการเริ่มต้นใหม่ด้วยในเดือนกุมภาการงานก็ดีความรักก็สวยเดือนมีนาเนาะเดือนมีนานี่เหนื่อยนิดนึงความรักนะมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นกับคนรักนะตัดสินใจไปเลยนะจะอยู่จะไปจะเลิกจะลาหรือจะมีใหม่สำหรับชาววันพุธนะเหมือนเบื่อๆสิ่งรอบข้างเบื่อหน่ายคนอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่งานที่ทำเกี่ยวกับพวกช่างเลยดีช่างยนต์นะเด็กนักเรียนถ้าเรียนเกี่ยวกับสายวิศวะเรียนเสียงแบบช่างอะไรอย่างเงี้ยถูกกระโหลกนะช่างเครื่องช่างซ่อมอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะวิศวกรเดี๋ยวอาจารย์ขอเบรกนิดนึงสำหรับท่านจะบูชากำไรนาคราชเสริมดวง12ราศีนะคะแค่คุณใส่มนต์ดำผีเข้าโดนของนะก็มาบูชาได้เลยแล้วก็จะมีแหวนนาคราชแหวนเสริมดวง12ราศีแล้วก็มีสร้อยคอบอมจี้นะคะแฟนรักแฟนหลงไม่ตามมหานิยมนะติดต่อทางช่องทางนี้ค่ะต่อเดือนเมษาเดือนเมษาเนี่ยจะได้ข่าวดีนะจะต้องระวังความใจร้อนของชาววันพุธนิดนึงเนาะมีการแตกแยกหุ้นส่วนก็ได้เดือนเมษาเนี่ยการขับขี่ก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนะเฉียวชนรถอะไรอย่างนี้หกล้มขมามอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆนะในห้องน้องห้องน้ำก็ต้องระมัดระวังเนี่ยอย่าขับรถเร็วชาววันพุธมีโชคมีลาภได้เงินก้อนใหญ่ได้งานดีด้วยนะเจ้านายจะเป็นผู้หญิงผิวขาวบางนำโชคมาให้ได้เงินด้วยเดือนเมษาได้เงินตกเปิดเงินโบนัสเงินพิเศษชาววันพุธพระหัตเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาวันพุธหาเวลาไปไหว้พระราหูนิดนึงพระราหูเกินกินนะชาววันพุธงานจะมีโอกาสซื้อรถใหม่เหมือนว่ารถเก่าไปขายรถมือสองแล้วก็ซื้อรถป้ายแดงด้วยแต่ว่าธุรกิจของมือสองเนี่ยจะดีนะใครที่ค้ารถมือสองอะไรเงี้ยโดดเด่นหรือว่าพวกมีไฟแนนซ์เงินหมุนเงินข้ามชาติอะไรอย่างเงี้ยดีเดือนมิถุนามิถุนานี่เนาะมีโอกาสนะซื้อที่ซื้อทางมีโชคมีลาภเหมือนเป็นทุกข์ก็ลาภเลยชาววันพุธได้โชคได้ลาบจริงนะแต่ก็ต้องมาเสียค่ารักษาค่ายาเสียเงินเพราะคนรอบข้างด้วยความรักก็ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันในเดือนของมิถุนาระวังการมีปรับเปลี่ยนใจร้อนในแยกกันอยู่ในเดือนมิถุนาด้วยก็ต้องระมัดระวังก็โอเคค่ะขอบคุณ